PowerPay เว็บไซต์บริการเติมเงินเกมสำหรับสายเปย์บอกเลยว่าต้องดูเพราะว่า PowerPay สามารถเติมได้ในราคาที่ถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วและยังสามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางดังนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @PowerPay หรือว่า Facebook PowerPay นั่นเองหากเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถลองติดต่อไปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมฟู้ดแฟนตาซีนั่นเองนะครับผมโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นอยู่ในซีรีส์ของมาลองเพลย์นั่นเองนะครับจริงๆเกมนี้เนี่ยผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นเกมที่เปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ผมก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันนะครับสำหรับเกมฟู้ดแฟนตาซีนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่มีความแปลกใหม่นะครับผมอ่ะแปลกยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในเกมกันเลยดีกว่าครับผมบอกเลยว่าตัวเกมมีภาษาไทยนะครับเพื่อนๆสามารถเล่นได้แบบว่าอ่านเข้าใจหมดอย่างแน่นอนนะครับหรือใครอยากจะฝึกภาษาอังกฤษก็สามารถเล่นเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกันครับผมนี่หน้าอินเทอร์เฟซของเราก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเมื่อเข้ามาเขาก็จะมีแบบว่าประกาศว่ามันมีตัวอะไรใหม่มีอีเวนต์อะไรบ้างระยะเวลาอะไรยังไงนะครับโอ้โหบอกเลยว่าอินเทอร์เฟซนะฮะเป็นประมาณนี้นะครับผมด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมฮะว่าจะมีตัวละครของเรานะครับซึ่งเราสามารถเซตตัวละครเราได้นะครับแล้วก็จะมีเลเวลของเรานะผมก็จะอยู่ที่เลเวล33นะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะมีคำว่าร้านอาหารอยู่นะครับผมอยากให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่ฮะเข้ามาที่ร้านอาหารของเรานะครับใครที่แบบว่าชอบเล่นเกมทำอาหารอะไรแบบเนี้ยคือเราสามารถที่จะทำอาหารต่างๆได้ด้วยนะครับนี่เราก็จะมีแบบเป็นพนักงานแล้วก็ทำอาหารให้ลูกค้ากินได้นั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมเออมันเป็นความน่ารักอย่างนึงนะครับมันไม่ใช่แค่เกมทำอาหารอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นเกมต่อสู้ด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันเป็นเกมต่อสู้ยังไงแล้วก็ยังเป็นเกมกาชาอีกด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการทำอาหารนะซึ่งการทำอาหารเนี่ยเราก็ทำอาหารไปนะครับก็จะมีลูกค้าเข้ามาเราสามารถที่จะอัปเกรดนะครับร้านค้าของเราได้ด้วยนะครับตกแต่งอะไรต่างๆได้ใครที่ชอบตกแต่งร้านหรือว่าทำร้านค้าร้านอาหารให้มันเป็นยังไงให้มันสวยงามเอาไปขิงเพื่อนๆได้เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะตรงพาร์ทนี้ผมว่าสาวๆหลายๆคนน่าจะชอบนะครับผมแต่อันนี้ผมก็ดูดิ มีไอ้รูบี้จอมปวดมาเต็มเลยฮะเพราะว่าผมไม่ได้เข้ามานานแล้วนะฮะโอเคมันก็จะมีพวกพนักงานร้านอาหารของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็มันจะมีร้านน้ำแข็งครับผมนะร้านน้ำแข็งคืออะไรครับร้านน้ำแข็งก็คือที่ทำให้เราเนี่ยได้พักผ่อนนะครับให้ตัวละครของเราได้พักผ่อนจากการทำงานนั่นเองนะครับก็เอามาใส่ในร้านน้ำแข็งอารมณ์เหมือนเป็นช่องฟรีซนั่นแหละนะครับเออนะแล้วก็เกมนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าตัวละครของเรานะครับตัวละครของเราเนี่ยเป็นอาหารทั้งหมดนะฮะเออเป็นอาหารทั้งหมดนะครับผมเนี่ยดูดินะว่ามันคืออะไรบ้างนะครับผมเห็นไหมบราวนี่อย่างเงี้ยคือมันคือแบบเอาอาหารมาทำเป็นตัวละครได้น่ารักขนาดนี้นะครับเสี่ยวหลงเป่าปูอะไรอย่างนี้นะครับผมชาดำสวยขนาดนี้นะฮะนี่คือชาดำที่เรากินกันอยู่ใช่ไหมบัวลอยนะฮะโคตรน่ารักนะครับมีหมดนะคือมันมีอาหารของหลายๆประเทศมารวมๆกันเลยนะครับเกี๊ยวซ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมดูดิวัฟเฟิลไข่เห็นไหมโอ้โหโชตะสุดๆนะครับซุกี้ฮักกี้โอ้โหหิวเลยนะฮะนมครับผมโอ้น่ารักนะครับตัวนมนี่ก็เป็นตัวแรกๆที่เขาแจกให้เราเล่นกันแล้วก็เก่งมากนะครับผมอันนี้แอบบอกนิดนึงนะครับนี่แล้วก็มันก็จะมีระดับของตัวละครด้วยนะครับอย่างตัวนี้ก็คือตัวแรเลยเพราะว่ามันเป็นระดับ UR นะครับแล้วก็จะมี SR ลงไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเห็นไหมก็จะมีระดับ R อะไรเงี้ยเราก็สามารถเพิ่มดาวเพิ่มความสามารถของตัวละครได้ด้วยนะครับผมลองดูฮะนี่ฮะมันก็จะเป็นพวกสเตตัสของตัวละครเรานั่นเองนะครับอย่างบราวนี่ตัวนี้ผมก็อัพไป2ดาวเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีพวกสกิลอะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะอัปเกรดสกิลต่อยอดอะไรไปต่างๆได้เลยนะเห็นไหมใช้ทองอัปเกรดนะครับแต่เลเวลหลังๆเนี่ยรู้สึกจะใช้พวกไอตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยเครื่องปรุงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแอคชั่นต่างๆที่เราสามารถดูได้นะครับบอกเลยว่าโคตรเท่เห็นไหมคือตัวละครมันน่ารักแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูฉากต่อสู้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกคู่หูอะไรต่างๆด้วยนะครับผมมีสกินด้วยนะเออต้องบอกว่ามีสกินด้วยครับเกมนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะประมาณนี้นะครับสำหรับพวกตัวละครเนี่ยเพื่อนๆก็ลองจัดคอมโบกันแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีพวกสายตีสายแทงสายซับอะไรต่างๆด้วยครับสังเกตจากสัญลักษณ์ตรงนี้ได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองไป
โหมดสู้กันบ้างดีกว่านะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยการกาชานะครับบอกเลยว่ากาชาเกมนี้แจ่มมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองไปลุยสักด่านนึงแล้วกันนะฮะที่พอจะไหวอยู่นะฮะเอาเป็นด่านนี้แล้วกันนะฮะ 5/3 นะฮะอันนี้เป็นทีมที่ผมจัดไว้นานมากแล้วผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าฉากต่อสู้เกมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเอาอาหารมาตบตีกันอะไรเป็นยังไงนะครับผมอ่ะหน้านี้ก็จะเป็นหน้ารายละเอียดของด่านที่เราจะลงนะครับผมว่ามีโอกาสได้รับอะไรบ้างสภาพอากาศเป็นยังไงนะครับผมเลเวลที่แนะนำเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกสกิลไปได้ด้วยนะครับผมนะตรงนี้เห็นไหมมันจะมีหลายสกิลจริงๆตรงนี้เราสามารถอัพเพิ่มได้นะครับในหน้าสกิลเนาะแต่ว่าผมมีแค่3สกิลนะครับผมแล้วก็เราสามารถเลือกทีมที่เราจัดไว้ได้ด้วยนะครับผมว่าจะเอาทีม1ทีม2ทีม3ทีม4ทีม5อะไรประมาณนี้นะครับกดลุยกันเลยนะฮะโอเคนะภาพดาวน์โหลดสกรีนยังน่ารักเลยฮะทุกตัวเนี่ยเป็นอาหารหมดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ศึกษาเรื่องอาหารด้วยครับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นฉากต่อสู้นะครับคือเราไม่จำเป็นต้องบังคับอะไรเลยแต่ว่าเราสามารถที่จะกดสกิลมุมขวาล่างได้นั่นเองนะครับเมื่อเกรดเต็มนะแล้วก็เวลาที่มันมีไอตัวขนออกมาเนี่ยเราก็ต้องกดไล่มันออกนะครับนี่กดสกิลฮะดูฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บบอกเลยว่าโคตรเท่นะฮะแล้วก็สามารถเร่งความเร็วที่ซ้ายล่างได้นะครับผมนี่คูณ2จัดไปกดสกิลจัดไปเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีหลอดเลือดบอสอะไรต่างๆเราต้องคอยจิ้มด้วยครับบางอย่างนะแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยมันจะออโต้ให้นะครับเนี่ยเห็นไหมไอ้พวกสีม่วงๆที่ขึ้นมาก็เราต้องคอยจิ้มนะครับผมแล้วก็มีพวกสกิลให้เรากดใช้ได้ด้วยครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับฉากต่อสู้นะฮะก็คือเราเล่นตะลุยด่านไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมโอ้ผมได้แค่2ดาวเองว่ะนะเออนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับแล้วก็จะมีพวกรางวัลด้วยนะครับอารมณ์เหมือนว่าเก็บดาวครบเท่าไหร่นะครับผมก็จะได้ของรางวัลตามนี้ไปแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจะไม่ได้ใช้เป็นดาวจะใช้เป็นลูกไฟแทนเห็นไหมฮะที่จะขึ้นตามด่านอย่างด่าน5/1ผมก็ได้3ลูกไฟอะไรอย่างเงี้ย5/2ผมได้แค่2ก็ต้องไปทำให้ได้3ถึงจะได้รางวัลอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีพวกอารีนาอะไรต่างๆด้วยมีกิลอะไรต่างๆก็สามารถเล่นกับเพื่อนๆได้นั่นเองนะครับผมรายละเอียดระบบเกมนี้เยอะมากๆครับอยากให้เพื่อนๆลองมาโหลดเล่นกันดูนะครับผมอ่ะเรามาสู่ไฮไลท์สุดท้ายนะครับผมของการเปิดกาชานั่นเองนะครับผมนี่เปิดกาชามันก็จะมีทั้งแบบ150เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นกระเทียมนะฮะแล้วก็แบบใช้เพชรก็มีนะครับขอพูดถึงแบบใช้เพชรนิดนึงครับผมนี่ก็คือจะเป็นเพชรที่สามารถซื้อด้วยเงินจริงได้นั่นเองนะครับผมเป็นคริสตัลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเติมกันในเกมโดยตรงเนี่ยสังเกตไหมครับว่าราคามันจะค่อนข้างแพงนะครับผมเลยอยากจะขอขายของตรงนี้สักแป๊บนึงนะครับผมถ้าเกิดใครอยากเติมเกมนี้แบบถูกๆนะครับผมหรือเกมอื่นๆก็ได้ครับผมสามารถติดต่อไปได้ในทาง Power Pay เลยครับผมเพราะว่ามันจะถูกกว่าถึง 20% เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นแพ็คแพงสุดเนี่ย 3,500 บาทในเกมเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าไปเติมกับ Power Pay เหลือเพียง 2,900 บาทเรียกได้ว่าประหยัดไปได้600เนี่ยเพื่อนๆเก่า600เนี่ยไปเติมแพ็คอื่นได้อีกถ้าขอเพื่อนๆได้เพชรมากขึ้นนะครับในอัตราเงินที่เท่ากันนั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะฮะโอเคจัดไปขายของเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเปิดให้เพื่อนๆดูครับเอาแบบสายฟรีก่อนสายที่แบบฟาร์มมาได้ก็คือเป็นตัวกระเทียมตรงนี้นะโอเคกดอันเชิญ1ครั้งครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นเหมือนหน้าสูตรอาหารนะครับผมเปิดมาฟ้าบโอ้โหระดับ R บะจ่างก็มานะครับผมตัวนี้เป็นบะจ่างนั่นเองนะฮะโอเคนี่ก็จะมีบอกว่าเราได้นะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวลองอีกกดไปดินะคนเราต้องกดให้หมดครับเดี๋ยวเหลือไว้จะมีคนมาคอมเมนต์ถามว่าเหลือไว้ทำไมนะครับผมกดฟ้าบเข้าไปโอ้โหอีกแล้วนะมาเกมไหนผมก็เกลือนะครับจัดไปสุดท้ายนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปลุยแบบใช้เพชรกันบ้างนะครับผม SR มาสักตัวก็ยังดีนะครับฟับก็ให้ครับโอ้โห R ล้วน3ตัวติดเรียกได้ว่า Triple Q นะฮะโอเคครับเราจะใช้แบบว่า600เพชรนะครับผมในการอัญเชิญ6ครั้งนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับกดไปเลยฮะฟับออกมาเป็นเหมือนเดิมครับเป็นสาโทนะฮะตัวถัดมาฮะตัวถัดมาเฮ้ยโอ้โหผมเผลอไปกดข้ามขออภัยครับเพื่อนๆนะฮะเผลอไปกดข้ามจริงแต่ว่าเราได้ SR มา1ตัวฮะเป็นซัมมะย่างเกลือนะฮะน่าจะเป็นปลาหรืออะไรสักอย่างนะครับผมนี่เราสามารถดูได้ว่าเราได้ตัวอะไรนะครับผม
เราได้กาแฟนะครับเป็นระดับ R มา2ตัวเลยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าซ้ำมากนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับผมเป็นป๊อปคอร์นระดับ M นะระดับ M นี่รู้สึกว่าจะเป็นแค่ตัวที่เอาไว้ใช้ในร้านอาหารนะครับผมไม่ได้เอาไปบู๊หรืออย่างใดนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ได้เป็นซุปมิโซะครับสายซับโอ้โหหิวน้ำซุปเลยนะฮะตอนนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมฟู้ดแฟนตาซีนั่นเองนะครับจริงๆยังมีระบบอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับผมบอกเลยว่าเพื่อนๆต้องลองมาสัมผัสและลองเล่นเองดูครับเพราะว่ามันมีระบบเยอะมากเห็นไหมด้านล่างด้านข้างโอ้โหคือแบบเต็มจอไปหมดเลยนะครับก็ลองโหลดมาเล่นกันดูหรือว่าใครเคยเล่นแล้วนะครับมีเทคนิคอะไรยังไงเจ๋งๆนี่ก็สามารถคอมเมนต์แนะนำเพื่อนๆกันได้เลยนะครับผมนะก็ลองไปโหลดมาดูนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปเกมต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของเพื่อนๆเลยนะครับผมแต่หากใครไม่ชอบคลิปนี้จริงๆนะครับก็สามารถที่จะกด dislike ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงนะฮะว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้นะครับเพื่อที่ผมจะได้นำไปปรับปรุงในคลิปถัดไปนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ